สวัสดีครับนี่คือเวลาของ e ซแอนเทคอยู่กับยีนทอรานินเทพวงศ์ครับวันนี้จะพาไปทำความรู้จักกับนักวิทยาศาสตร์อีกท่านหนึ่งครับชื่อนี้เราพูดถึงในเรื่องเกี่ยวกับควันตัมบ่อยมากเลยครับกับ Max ์คพลังวันนี้จะมาทำความรู้จักเรื่องราวชีวิตของเขารวมถึงแนวคิดที่น่าสนใจของเขานะครับและเป็นบุคคลที่ได้รับการ ยอมรับนับถือมากเลยทีเดียวครับติดตามได้ในสายเทควันนี้คุยกับอาจารย์บัญชาธนบุญสมบัติครับในตอนที่เราพูดถึงปริฎดีควันตั้มโดยเฉพาะในยุคแรกๆเลยนะครับชื่อของมาร์กสพลังเนี่ย ปรากฏถูกพูดถึงเกี่ยวกับการเป็นผู้ให้กำเนิดแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับควอนตัมวันนี้แหละครับจะมาทำความรู้จักกันมากขึ้นนะครับหลังจากที่เราเนี่ยกล่าวถึงเขามาพอสมควรเลยนะครับจะทำความรู้จักชีวิตของเขาได้อย่างลึกซึ้งแล้วก็ รอบด้านมากขึ้นนะครับคุยกับอาจารย์บัญชาธนบุญสมบัติครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับยินครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับมัคส์พรังนะครับเรียกเลยว่าเป็นผู้ให้กําเนิดทฤษฎีควอนตัมเลยนะครับอาจารย์ใช่ต้องเรียกว่าอย่างเงี้นผู้กาเนิดคําว่าควอนตัมด้วยนะครับเพราะควอนตัมนี่ก็เริ่มมักส์พรังนะครับท่านจําได้ควอนตัมในภนสารตินเนาะแล้วฮา much ก็คือมีเท่าไหร่พลังงานหรือว่าค่าต่างๆทางกายภาพเนี่ยมันมีลักษณะเป็น ค่าที่ไม่ต่อเนื่องเป็นบางค่าเท่านั้นท mm hmm. ่าจำได้ผมยังเปรียบเทียบไว้กับพวกเหรียญในธนบัตรใช่ไหม mm hmm. จะมีได้แค่บางค่าเรามีเหรียญ50สตางค์เหรียญสลึง mm hmm. เหรียญ mm hmm. เหรียญบาทเหรียญ5บาทใช่ไหมัหรียญสิบาทแล้วก็บหรียยี่สิบอะไรเงี้ยเป็นต้นแต่เราไม่มีตรงกลางนี่เป็นตน้นแ mm hmm. ม้แม้ว่าตัวค่าเงินเนี่ยอาจจะมีใต้ต่อเนื่องนะครับแต่ว่าถ้าเอาเฉพาะตรงธนบัตรเนี่ยเป็นอย่างนั้นทีนี้ ปกติเราจะพูดมาร์กส์ฟ朗ในบริบทแบบนั้นแต่วันนี้น่า <ha> จะรู้จักเขาในมุมอื่นด้วยก่อนเข้ารายการนี้ได้คุยกับยีนเปนิดนึงนะบอกว่าในประเทศไทยเนี่ยคนไทยเนี่ยจะไม่ค่อยได้ยินชื่อเขาเท่าไหร่ยกเว้นคนที่เรียนวิทยาศาสตร์เรียนฟิสิกส์ใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเป็นที่เยอรมันเนี่ยนะครับเยอรมนีเนี่ยนะครับยีนทราบไหมครับว่าสถาบันทางวิชาการทั้งหลายเนี่ยนะครับที่มีชื่อมาร์กส์ฟ朗อยู่เนี่ยมีหมดกี่สถาบันยีนพอทราบไหมครับคือเอาชื่อเนี่ยไปตั้งเป็นสถาบันใช่ใช่มาร์กส์ฟ朗อ แปดสิบกว่าเกือบร้อยเลยถ้าเกือบร้อยเลยครับมันอยู่ภายใต้ร่มใหญ่ของ Max Planck Society ซึ่งเป็นคล้ายๆกับสมาคมที่ดูแลทางด้านทุกสาขาวิชาการเนาะแล้วพอพูดร่ววิชาการปั๊บก็ไม่จํากัดเฉพาะวิทยาศาสตร์นะครับที่ดูนะมี Max Planck Institute of Metal Research อ่าโอเคก็เป็นวิทยาศาสตร์เนาะ Economics อ่าโอเคเศรษฐศาสตร์มีความวิทยาศาสตร์อยู่นะครับไซเคิ o ออจิเคิล e ีเซิร์อ่าทางด้านจิตวิทยานะครับเกี่ยวกับ Foreign International and Social Law เกกกี่ยวับฎหมาย ก็ S <S oh. มีนะครับนะหรือถ้าเป็น International Max Planck Research School เนี่ยนะครับก็มีเกี่ยวกับทางด้านโ okay. อเควิทยาศาสตร์คือ neuroscience ภาษาวิทยาใช่ไหมภาษาวิทยาศาสตร์นะครับ,บ Maritime Fair คือกิจการด้านพวกเกี่ยวกับทะเล <S 2> <S 2: <S <ม>แล้วก็มีอย่างนี้ language science วิยาศาสตร์เกี่ยวภาษาอย่างนี้เป็นต้น oh. พูดง่ายๆคืออะไรก็ตามที่เป็นเชิงวิชาการรจะอยู่ภายใต้ร่มใหญ่ของ Max p l a n c k Society ซึ่งจะเป็นสถาบันอาจจะเรียกว่า m a x Planck i n s t i t u t e of จุดๆหรือว่า International m a x Planck of อะไรอย่างนี้ทีนี้ถ้ามีถึงขนาด80กว่าสถาบันเนี่ยแปลว่าอะไรที่มีกองมัคส์ฟรัอยู่แสดงว่าเขาต้องรับการยอมรับในเยอรมน,นีอย่างน้อยๆเนี่ยสูงมากทีเดียว oh. ไ,มไม่ธรรมดาเลยใช่ไหมครับ่ครับ,น,รบนะครับคือถ้าพูดถึงการยอมรับนักถือในระดับบบประเเทศแนนีี้่ จะนึกถึงเหมือนนิวส์โบนะครับที่เดนมาร์กใช่ใช่ท<อ>ุนองนั่นคือแบบ<อ>ว่า,เ,าเป็นคนที่ก็มีความภาคภูมิใจอยู่างนะฮะแต่ก็นิวส์โบนี่อาจจะเรียกว่ามีจํานวนสาบันไม่คงไม่เท่ากับทางเจอวันนี้แน,น่นอนมากเลยครับอันนี้เยอะเยอ,นนเยอะมากจริงแล้วยอ,อย่งน่าท่ตอนเห็นครั้งแรกที่ผมคิดว่าแบบโอเคเป็นแค่บางสาบันทางวิทยาศาสตร์นะเมะื่อก่อนไม่ไปไล่ดูไล่ดูจริงโอ้ไม่ใช่นะนะแล้วก็การให้เกียรตินี่แสดงว่าเขาก็คงจะอยู่ในใจของคนเยอรมันนะครับเป็นความภาคภูมิใจไงแล้วก็มีความเชื่อว่ากินครับ อันนี้ผมยังไม่ได้ไปดูเหตุผลแท้ๆจริงนะแต่ว่าขอเสนอว่าอย่างนี้มีความเป็นไปได้ว่าเรื่องการที่เขามีส่วนสําคัญตรงให้กําเนิดทฤษฎีควอนตัมเนี่ยน่าจะมีส่วนสําคัญทีเดียวส่วนหนึ่งอีกส,ส่วนหนึ่งคือเขาเขาเป็นประธานของไอสถาบันที่ตอนหลังมากลายเป็นมาร์กสปังสโตรไซตี้คือเมื่อก่อนเรียกว่าไกเซอร์วิลเฮมสโตรไตี้นะครับก็คงมีหลายอย่างประกอบกันแต่หลักๆก็คือความเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ดีของเขานั่นเองนะครับครับคือไม่ใช่แค่ด้านวิทยาศาสตร์นะครับาศาสตร์อื่นๆที่ถูกนําไปตั้งชื่่อสสถาาบัน,นยแดงว ท่านก็มีส่วนที่ช่วยสนับสนุนในสตร์อื่นด้วยเช่นเดียวกันใช่ใชตรงส่วนสนับสนุนเนี่ยก็คงเป็นเรื่องการบริหารจัดการไปแต่เข้าใจว่าอีกส่วนหนึ่งออย่างนี้ตัวบุคลิกมาร์คฟรังเนี่ยนะครับผมไม่อ่านมากี่ที่ที่เนี่ยพูดตรงกันเลยคือเป็นสุภาพบุรุษะนะครับเป็นคนที่ไว้ใจได้ แบบพูดชัดเจนนะครับการสอนหนังสือนี่ก็เตรียมตัวมาอย่างดีนะฮะถึงแม้ว่าจะไม่ได้หวือหวาอะไรเนี่ยแต่ว่าคนที่เขาไปฟังเนี่ยโอ้โห,โหล้นท้องเลยว่ากนวไาอย่างนั้นเลยนะล้นท้องเลยถึงกับยืนฟังด้วยนะสมัยนั้นนะฮะ <c oughs> ไม่นั่งฟังเลยนะยืนยืนฟังแล้วยืนฟังจน,นจบเลยนะครับแล้วก็มีนักวิชาี่ชั้นนาหลายคนอย่างไมสเนอร์เนี่ยเขาบอกว่าฟังมาร์กสปังเนี่ยแบบเป็นหนึ่งในเลคเชอร์ที่ดีสุดเท่าที่เคยได้ฟังมาเลยตนี้มากแล้วก็ไม่ไม่ได้ถืออะไรจดมาด้วยนะในสมองเลยแล้วไม่มีผิดด้วยนะไม่มีความผิดดดพลลาาาาในนนนนกกรรเเชอ์แมม่ยขั้ นักวิชาการเงน้นแล้วก็ ศาสตร์ที่เขาแม่นยำได้น้อยคือเป็นฟิสิกส์นะโดยพวกทางเทอร์โมเดนามิกส์เป็นต้นนะครับวันนี้ก็คนเดียวมาคุยกันว่าประวัติเขามีที่มาที่ไปยังไงถึงมาเป็นมาร์กส์ฟลังที่คนนับถือขนาดนี้นะครับอยากรู้ว่าเขามีเทคนิคการเลคเชอร์ยังไงนะครับอาจารย์คนยอมไปยืนฟังขนาดนั้นนะครับเริ่มต้นที่เยอรมันนีใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ใช่มาร์กส์ฟลังนี่ก็เกิดในถ้าเป็นพศคือ2 4 0 1นะถ้าจะเทียบกับเราเนี่ยก็ตรงกับราชสมัยประมาณรอยสี่อันที่นีจนะอันนี้นึกนี้ 19ปีครัปีเกิดที่เมืองคิวนะครับเป็นเมืองที่อยู่ทางเหนือของเยอรมันซึ่งติดกับพวกทางทะเลด้วยนะครับเป็นเมืองที่ขนาดเล็กๆแต่ตอนหลังก็ย้ายไปย้ายไปที่มิวนิกซึ่งเมืองใหญ่กว่าไปเรียนนะครับแต่ในสุดเนี่ยใช้เวลาส่วนใหญ่ที่เบอร์ลินเป็นศาสตราจารย์ที่นั่นมาดูครอบครัวก่อนไหมครับครอบครัวมัคส์ฟังนี่เป็นครอบครัวที่คต้องเรียกว่ามีความรู้นะเพราะว่าทางฝั่งพวกปู่กับทวดเนี่ยฝั่งคุณพ่อเนี่ยนะครับเป็นอาจารย์และเป็นศาสตราจารย์ทางด้านเทววิทยาแต่ว่าคุณพ่อเนี่ยเป็นนักกฎหมายเป็นอาจารยยยย์นนนัักกฎหหมมมาาาททีี่่วววิิลลคคคะะรรบแ้้ตอง็ไป เรียกว่ามีความรู้นะแล้วก็มาร์คสปรังเนี่ยนะครับก็แต่งงาน2ครั้งนะครับครั้งแรกก็ไม่ได้มีเมิร์กก็มีลูก4คนแต่ทีนี้ในแง่ชีวิตของไอ้ครอบครัวเขาเนี่ยนะครับหรือว่าเป็นเรื่องของประสบการณ์เขาเนี่ยค่อนข้างน่าหดหู่เพราะว่าไปอยู่ในช่วงของสงครามโลกครั้งที่2องไงนะครับ mm hmm. อยู่ช่วงตอนช่วงป,ปลายเนี่ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขามีลูกชายคนโตแล้วก็ลูกสาวฝาแฝดสคนนะครับแล้วคนเล็กเนี่ยเป็นลูกชายที่เกิดกับภรรยาคนแรกลูกชายคนโตนี่เสียชีวิตในสงครามโลกครั้งที่1 แล้วก็วยังความเศร้าเสียใจคือลูกที่ตายก่อนพ่อแม่นี่แน่นอนว่าพ่อแม่เศร้าเศร้า,รราอยู่เนาะส่วนลูกชายคนเล็กนี่ก็ไปพัวพันกับแผลรอบสังหารฮ er. ิตเลอร์แล้วแน่นอนคงไม่ชอบพวกพเผด็จกงพเผด็จการพวกนี้นะฮะแต่ว่าถูกจับได้ก่อนเกสต์โปก็จับไปแล้วก็มักสปังตอนนั้นเนี่ยเป็นคนที่แดบการยอมรับแล้วนี่นะครับถึงขนาดไปขอร้องฮิตเลอร์ด้วยตัวเองเลยเนี่ยแต่ฮิตเลอร์ก็ไม่ยอมนะจะฆ่าเขาเนาะก็ไปนะส่วนลูกสาวสองคนนี่ก็เสียชีวิตตอนที่ให้กําเนิด ลูกทั้งคู่เลยทั้งคู่เลยนะครับแต่ว่าปรากฏว่าลูกรอดแม่เสียชีวิตดังนั้นถ้าในแง่ของชีวิตครอบครัวส่วนตัวนิดนึงเนี่ยค,ค่อนข้างจะน่าเศร้าเป็นแท้ิดี้ผลควรแต่นี้หนังสือทุกเล่มจะบอกตรงกันหรือเอกสารทุกแห่งบอกตรงกันเนี่ยเขาเป็นคนที่แบบเก็บความรู้สึกอะไรได้เพิด่ดีคือไม่ได้ฟูมไฟล์อะไรนะก็ยังวางตัวได้ดีมากนะก็ไปอย่างนั้งแต่ในแง่ครอบครัวนะครับ,รบแต่เขาก็ยังคงความสามารถด้านวิทยศาศาสตร์อยู่ใช่ใช่ความจริงเนี่ยจะบอกว่าอย่างนี้นะมาร์คส์พลังเนี่ย ตอนที่ปนเก้าขวบเนี่ยย้ายตามครอบครัวโดวยพ่อๆนะไปเป็นศาสตราจารย์ที่มิวนิกใช่ไหมที่มิวนิกนี่เป็นเป็นเมืองที่ใหญ่หน่อยไนงะก็จะมีวิทยาการหลากหลายเลยโอเควิทยาศาสตร์อลไรก็มีแต่ว่าอย่างหนึ่งก็คือมีดนตรีมีศาสนาด้วยมาร์กสปรังนี่ก็เก่งดนตรีด้วยนะเก่งถึงขนาดที่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเขาไม่เป็นนักฟิสิกส์เนี่ยเขาน่าจะเป็นนักดนตรีมือชีพ Oh. นะเ,ลเล่นเป็นโนนี่ระดับโปรเฟชชั่นอลเลยว่าันอย่างนั้นเลยนะครับเล่นออแกนได้เล่นเคิลได้นะครับร้องเพลงเก่งด้วยร้ uh. องเพ,งพลงเพราะด้วยนะแม็กซ์ฟรังเนี่ยว่า,วากันอย่าง,งนะี้นะแต่งเพลงด้วยแล้วแต่งออเปร่าสั้นๆได้ด้วยครับอันนี้ชัดเจนเลยว่าประวัตินี่บอกว่าถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้มีสนใจทางวิทยาศาสตร์แท้ๆนี่นะครับก็คงกลายเป็นนักดนตรีไปแล้วแต่คงจะมีนักดนตรีมีชื่อเสียงอย่างน้อยอาจจะไม่ถึงกับชียะอย่างวิทเฟนขนาดนั้นแต่ว่าดังส่วน,นใหญ่อยอยในยุโรปนะชื่อแม็กซ์ฟลังเหตุการณ์ก็ ในยุคนั้นเนี่ยถ้าใครหลายคนที่ติดตามฟิสิกส์เนี่ยจะพอทราบว่าอย่างไอน์สไตน์นี่ก็เล่นเบลล์ลินใช่ไหมนะแล้วเขาก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันนะฮะแล้วเขาก็จะไปที่บ้านของนักฟิสิกส์คนหนึ่งชื่อเฮมโฮส์นะครับก็ไปตั้งวงกันเลยมาร์กสปังก็ลเล่นเป็นโนโไปไอน์สไตน์ le, เล่นเบลล์ลินไปเป็นประจำเลยเป็นอย่างนั้น ก็เป็นชีวิตของเขาแบบนั้นโอ้รอบด้านจริงๆครับเก่งฮะเก่งอันนี้นะครับแต่เราเราจะไม่่คยได้รู้เรื่องพวกนี้นะนะครับเพราะว่าเป็นอะไรที่มันมันอยู่นอกตํารามากพอสมควรนะครับครับแต่เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับระหว่างทางจริงๆมันก็ช่วยเสริมแนวทางการกรบโองเขาด้วยนะครับใช่ใช่ตอนที่อยู่มิวนิคเนี่ยนะครับเรียนมัธยมเนาะอันนี้สาคัญเลยเพราะว่าหลายคนเจอแบบนี้เหมือนกันคือเจอครูดีคนหนึ่งชื่อแฮมมันมิลเลอร์เห็นแววเห็นแววทางวิทยาศาสตร์ของมาร์กส์ฟลังก์ก็เลยสอนเพิ่มให้ สอนอะไรบ้างสอนคณิตศาสตร์อ่านะฮะแบบเด็กคนนี้แบบตักกะดีเนี่ยสอนคณิตศาสตร์สอนอะไรให้อีกสอนดาราศาสตร์ครับสอนกลศาสตร์และเป็นคนแรกที่สอนหลักการอนุรักษ์พลังงานนะครับซึ่งทําให้มาร์คฟรังเนี่ยได้สัมผัสฟิสิกส์เป็นครั้งแรกตอนช่วงมัธยมนะครับทีนี้พอเข้ามหาวิทยาลัยปั๊บเนี่ยนะครับพอไปเจออาจารย์ท่านหนึ่งนะชื่อฟิลิปวอนจอรี่อันนี้เดินโน้ตไปเลยนะครับอาจารย์ท่านนี้ซึ่งเป็นนักฟิสิกส์เนี่ยไม่สนสุนเลยบอกว่าในสาขาฟิสิกส์เนี่ยที่เราทํากันอยู่เนี่ยเกือบทุกอย่างถูกค้้นพบหมดแลว กือบทุกอย่างเลยที่เหลือก็มีเพียงแค่นิดๆหน่อยให้เติมให้มันเต็มแค่นี้เองเออเพราะฉะนั้นแบบไม่ต้องมาเรียนหรอกคืออาจารย์คงจะเรียกว่ามีโลกทัศน์แบบหนึ่งนะเนาะบอกอย่างนั้นไปความจริงเนี่ยยุคนั้นเนี่ยเป็นไปได้เพราะว่ายุคนั้นเนี่ยมันเป็นก่อนกําเนิดเรื่องควอนตัมกับสมรรถภ,ภาพพิเศษไงมันมีเรื่องกลศาสตร์นิวตันแล้วใช่ไหมมีเทอร์โมเดนิมิกส์มีเอ่อซิมแม่เหล็กไฟฟ้าของแม็กซ์เบลแล้วนะครับแล้วก็มีสารอื่นฟิสิกส์เนี่ยมันค่อนข้างจะอธิบายได้ยเยอะพอสมควรแล้วนั้นนักกฟิิสส์จนนว บางคนบอกจานวนมากสํปัยน่ะบอกในยุคกันบอกคิดว่ารู้หมดแล้วแหละ uh huh. อะไรเงี้ยแบบเรียนมันอนาคตแทบไม่มีแค่มาเติมนิดหน่อยอย่าได้หวังค้นพบอะไรใหม่ๆอันนี้นี่สำคัญนะอย่าได้หวังค้นพบอะไรใหม่ๆปรากฏแม็กซ์พลังบอกว่าเขาไม่ได้คิดว่าจะค้นพบอะไรใหม่เขาสนใจว่าธรรมชาติเนี่ยมันเป็นสัจจะมันมีความจริงอยู่แล้วเขาอยากจะเรียนรู้ว่าสัจจะเนี่ยผ่านทางวิทยาศาสตร์โดยเพาะฟิสิกส์เนี่ยเป็นยังไงก็เลยเรียน uh huh. ออนี่นี่แบบมันฉายแววอะไรบางอย่างนะซึ่งน่าจะมาจากตอนที่มัธยมที่อาจารย์เฮมันมูเลอร์นะครับสอนพวก พื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์โดยพวกฤศาสตร์คณิตศาสตร์แล้วก็ดาราศาสตร์มาให้นะมาร์ซอก็เดินหน้าต่อเกิดอะไรขึ้นนะ่ะได้ไปเรียนต่อที่เบอร์ลินอยู่ปีหนึ่งนะครับไปเจออาจารย์เฮมโฮสกับเชอร์ชอฟซึ่งเป็นคนดังมากนะในฟิสิกส์นะครับปรากาว่าอย่างนี้ก็เจอว่า2คนนี้เนี่ยจริงสอนไม่ค่อยก็ดีมากเพราะว่าอาจารย์เฮมโฮสเนี่ยไม่ค่อยเตรียมการสอนเลยผิดๆถูกๆแต่อาจารย์เชอร์ชอฟเนี่ยนะครับจะเตรียมการสอนดีมากเลยแต่ว่าเลคเชื่อหน้าเบื่อนิดหนึ่ง <laughs> แต่แต่ว่าก็ไม่ได้ว่าอะไรนะไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่่่่่าาาตตออนนนหลังเเีียกป็พืจมสทดวแ ตัวจุดที่เปลี่ยนคืออย่างนี้ได้ไปอ่านงานของนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งชื่อรูดอล์ฟคลาสซิอุสคนนี้เนี่ยนะครับไว้ผมต้องหาโอกาสทำพอดแคสต์ตอนหนึ่งตอนคนนี้แน่เลยคนนี้เป็นหนึ่งในบิดาของวิชาเทอร์โมเดนามิกส์อุณหพลศาสตร์ที่เกี่ยวความร้อนเกี่ยวงานนะครับคือถ้าถามว่าฟิสิกส์ก่อนที่จะเป็นควอนตัสมสมบัติภาพาต่างๆเนี่ยอะไรที่เป็นแบบว่าเป็นร่างหนึ่งในรากฐานเลยเนี่ยบางคนบอกตอบกรัศาสตร์ใช่ไหมแต่อีกอันหนึ่งคืนนอ,นนอเนี่ยเทอร์มโรมเดนามิกส์ปรากฏว่ามาร์กซ์พลัง เขียนดีไงเขียนดีนะครับแล้วก็พยายามหาตัวด้วยนะพยายามเจอตัวตเจอไม่ได้ตอนนั้นบอกเขาซื้อก็แก่มากกันนะทำให้เขาเนี่ยนะครับหลงไหลในวิชาอุณหพลศาสตร์และเทอร์โมไดนามิกส์มากถึงขนาดที่ว่าตอนที่กลับไปเรียนที่มิวนิกเนี่ยนะครับทำวิทยานิพนธ์น,นะครับว่าด้วยเกี่ยวกับกฎข้อ,ขอที่2เทอร์โมไดนามิกส์ครับอันนี้เล่าให้ฟังก่อนว่ามาร์กสปังเนี่ยจริงๆแล้วเป็นนักฟิสิกส์ต้องเรียกว่างี้ยุคเก่าที่ น่าทึ่งอย่างไงดี่ว่าเปิดยุคใหม่ขึ้นมาอ,อจากการที่เรียกว่าตะก,กะพาไปไง<ะ>ออคือจริงๆล้วใจเนี่ยบอกว่าไม่ใช่หรอกไม่ใช่หรอกแต่ว่าในเมื่อตะก,กะมันชี้เห็นว่าแบบนี้อลองดูหน่อยอมันก็เจอรจริงคือมีความใจกว้างมากทีเดียวเหมือนเมือเราเชื่ออะไรมาแบบร้อเซแบบจากที่ถูกบ่มมาเนี่ยนะแทบตลอดชีวิตเนี่ยจู่ๆจะไม่เปลี่ยนไม่ง่ายนะเหมือนเปลี่ยนศาสนาไม่ง่ายนะแต่ในเมื่อหลักฐานมันชี้ว่าที่ผ่านมามันอธิบายไม่ได้เนี่ยคุณก็ต้องเริ่มของใหม่นะครับครับโอ้น่าสนใจมากเลยครับถ้า ไม่มาทางนี้เนี่ยก็คงจะอยู่ในฟิสิกส์ยุคเก่าต่อไปแน่นอนใช่ใชใช่หลายอย่างนะครับคือถ้าไม่มาเป็นนักฟิสิกส์ก็เป็นนักดนตรีเนาะรหรือถ้าเกิดว่าไม่ได้มีความยึดมั่นในเหตุผลและหลักฐานที่มีอยู่เนี่ยนะครับ,รบก็คงไม่สามารถที่จะเกิดการทะลุผ่านได้ นะครับอันนี้นักฟิสิกส์คนหนึ่งพูดถึงมาร์กส์ฟังไว้เลยนะมาร์กส์บอลจำได้มาร์กส์บอลได้ไหมที่เป็นหนึ่งในคนที่ต่อยอดกลศาสตร์เมทริกซ์ของไฮเซนแบกที่เจอวันนี้มันเมทริกซ์เนี่ยคนนี้นมาร์กส์บอลนี่จริงๆเป็นนักฟิสิกส์เก่งมากนะแล้วแบบพูดถึงมาร์กส์ฟังว่าเขาเป็นคนที่เรียกว่าจริงๆแล้วเป็นคนที่แบบเชื่อมั่นในฟิสิกส์ยุคเก่าแหละแต่ในเมื่อมันไปไม่ได้แล้วเนี่ย อากาศมันพามาก็ต้องทําตามนั้น,นถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากนะครับไม่เป็นอย่างทุกคนนะครับยินเพราะว่าบางคนก็ไม่เป็นแบบนี้เหมือนกัน,น <ะ S 2> อันนี้อันนี้ไม่ไมเอ่ยนามแล้วกันนะครับบอกว่าเขาต้องดื้อไงดื้อยังเอาของเก่าอยู่เนี่ยนะครับมีอยู่มันจะเป็นธรรมดาของวงการวิทยาศาสตร์เลยนะครับเป็นปกติกเป็นปกติเป็นปกติมนุษย์มนุษย์ก็มีคล้ายๆกับคุณยึดมั่นในบางอย่างจําได้ไหมอย่างที่ว่าพอลลิงนี่เคยเล่าฟัง,งนใะช่ไหม โนเบลไพรส์สองอันนะเก,ก่งมากนะเก่งควอนตัมเคมิสตรีเนี่ยแต่ก็ดื้อเรื่องควอซีคริสตัลไม่ยอมไม่ยอมจะไม่ยอมจนกทั้งเสียชีวิตอะไรเงี้ยนะฮะเรียกว่าความดื้อกับมนุษย์นี่ไม่เข้าใครออกใคร <c oughs> <c oughs> ครับครับจุดเริ่มต้นที่ทําให้มักซ์พังเนี่ยเริ่มไปที่รู้จักมากขึ้นคืออะไรครับอาจารย์อ่าอยู่นี้ครับคือ <c oughs> จริงๆเนี่ยตอนแรกไม่มีคนสนใจก็เลยนะที่ทําเรื่องเกี่ยวกับเทอร์โมเดนิกส์เอนโทรปีเนี่ยแล้วก็วงการไม่ค่อยรู้จักเลยแต่งตำลาอะไรคนก็ไม่ก็นั่นจนกระทั่งก็มาทําเรื่องนี้ไงงไไออออ้เเเเเรรรื่่่แแบบบบล็็คคดดีีชันนนยกิม เฮ้ยเ <molec> จ๋านี่ว่ะเออใช่ใช่แล้วจริงๆแล้วตอนที่เสนอมาครั้งแรกเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็ไม่เชื่อนะแบบมันแหวกแนวมากไงแว่าปติพลังงานต้องมีได้หลายค่าสิก็ตามทฤษฎีขึ้นไาไฟฟ้าของแม็กซ์เวลล์ใช่เป็นอย่างนั้นมันจะมาบางค่าได้ยังไงไม่ไม่มีตัวเขาเองเนี่ยยังไม่อยากจะเชื่อเลยตัวเขาเองนี่นะครับตอนแรกนี่นะครับก็พยายามใช้วิสิกยุคเก่าอธิบายไม่ได้นะก็ลองดูถือว่าแบบเป็นแค่สมมติฐานที่นแต่มันมันดันเวิร์กคือเล่าใหฟังว่าอย่างนี้ฮะก้อนนี้ ทั้งเชิงทฤษฎีแล้วก็เชิงการทดลองอยู่แล้วมันก็ม,มีมีชื่อวีนนะครับเขาก็คิดกดขึ้นมานะครับสามารถอธิบายได้ที่ความถี่สูงคลื่นความถี่สูงแต่ถ้าเกิดความถี่ต่ำเนี่ยผิดถ้ากลับกันอีกคนหนึ่งอีก2คนคือเรลลี่นะครับกับจีนส์เนี่ยนะครับชื่อจีนเ <c oughs> นี่ยจเนี่ยใช่ใช่จีนส์เนี่ยนะครับทฤษฎีเขาเนี่ยอธิบายที่ความถี่ต่ําแต่ความถี่สูงใช้ไม่ได้เนี่ย คือสองอันนี้มันก็ข,ขัดขัดกันอยู่ในทีใช่ไหมมาร์กส์พลังก็บอกว่าโอเคทําไงดีก็พยายามจะแก้กับน้อง,งวีนนะครับด้วยทฤษฎีที่เขาเชื่อถือก็คือเกี่ยวเรื่องเทอร์โมไดนามิกส์ปรากฏว่าไปไม่รอดก็เลยต้องเชื่อตามนักศึกคนหนึ่งชื่อ<ช>บอสแมนบอสแมนเนี่ยเป็นหนึ่งในคนที่ให้กําเนิดวิชากลศาสตร์เชิงสถิติซึ่งมองว่าจริงแล้วสสารเนี่ยประกอบด้วยอะตอมแล้ะบอสแมนนี่จริงแล้วตอนที่เสนอทฤษฎีอะตอมามาเนี่ยล้ำหน้าคนอื่นมากว่าตอนนั้นเนี่ยอะตอมมองไม่เห็นจะเชื่อได้ยังไงใช่ไหมเ ต้องชูปรากฏนตาสำเร็จจริงๆแม้แต่มาร์คส์ฟลังเองทําเรื่องหนึ่งที่อยู่ในวิชาอุณหพลศาสตร์นะครับที่เรียกว่าเอนโทรปีเนี่ยนะครับเขายังเคยบอกเลยบอกว่าเขาเนี่ยเป็นอาจารย์หรือว่าเป็นนักชาการด้านนี้คนเดียวในสาบันเลยที่เป็นนักทฤษฎีแล้วพูดถึงเอนโทรปีปรากฏว่าถูกคนอื่นให้เยอะหยนเยอะหยนเลยเยอะเยนยดนึงๆไงมันแอบสแตรกคือมันนามธรรมมากมันแค่มันมันมั่วหรือเปล่าพูดง่ายทํานองหรือเปล่าเพราะว่าใครก็ตามรู้เรื่องลึกๆเนี่ยแล้วมันค่อนข้างจะเป็นนามธรรมเนี่ยนะครับ คนอื่นไม่เข้าใจไงก็แบบมั่วไว้ก่อนวันเป็นมั่อเป่าไม่ใช่เป็นง <c oughs> ไเส้อใจ<ล>น <ะ S 2> ตอนนี้น <ะ S 2> พูดเรนะือปกติแล้วครับนะก็ต้องเรียกว่ามีความคิดที่แหวกแนวมากนะครับแล้วก็สามารถพิสูจน์สูตรออกมาได้นะครับที่มันฟิตกับข้อมูลตลอดช่วงในทุกคว,วค,ความยาวคลื่นความยาวคลื่นต่ำถึงสูงกลางสูงนี่ถูกต้องหมดเลยนะครับ <c oughs> ตอนที่ทำเนี่ยอายุ42ปีแล้ว ซึ่งไม่ธรรมดานะยินยังจำได้ไหมที่เคยไล่้ฟังนะอย่างไฮเซนแบกนี่อายุก็สักยี่สิบกลางๆใช่ไหมครับคนอื่นก็เหมือนกันเลยไอสไตล์เหมือนกันไอสไตล์ก็มาเนี่ยยี่สิบกลางๆนะครับตอนที่คิดอะไรที่แบบออกมาหวือหวามากๆนี่นะครับนะจะมีแค่คนเดียวที่อายุมากพอสมควรคือเชอร์ริงเกอร์นะครับสามสิบไปปลายเกือบๆสี่สิบแต่มาร์คฟังที่สี่สองแล้วกว่าจะได้โนเบลไพรส์เนี่ยต้องรออีกสิบแปดปีคือตอนอายุหกสิบแล้วดังนั้นเราจะไม่ค่อยได้ยินชื่อของมาร์คฟังมาก หลังจากที่เขาคิดไอ้เคอร์ฟของแบ็กบอดี้เรเดชันแล้วให้กำเนิดควอนตัมมาแล้วนะครับคือเขาจะแบบไม่มีชื่อยกเว้นว่าอย่างเดียวคืออย่างนี้ตัวค่าคงที่ค่าหนึ่งที่เรียกว่าค่าคงที่ของพลังเนี่ยนะครับตัว h ในฟิสิกส์เนี่ยจะปรากฏอยู่แทบทุกที่ในฟิสิกส์เลย <laughs> ยินครับอย่างกรณีไอสไตน์ I เนี่ยอธิบายโฟโตเรคติฟิเคชั่นก็ต้อง e ีเธอเอชเอมีตัว h อยู่นะครับนะไอสไตน์อธิบายเรื่องความอยู่ความร้อนก็ต้องใช้ตัวนี้เหมือนกันโบนิวส์โบนะฮะยินโบนี่คือร้าแซวหน่อยนะก็ <laughs> ต้องใช้ค่านี้ คืออะไรก็ตามที่มันเกี่ยวกับอะตอมเกี่ยวกับพวกของเล็กๆทั้งหลายเนี่ยนะครับต้องมีค่าคงที่ของพลังอยู่เสมอเลยเ<อ>นะครับเป็นปกติแลยถือว่าเป็นหนึ่งในค่าคงที่ของธรรมชาติที่มีความสำคัญสูงสุดนอกเหนือไปจากเรื่องค่าความเร็วแสงคงที่นะครับกับค่าความน้มถ่วงอะไรอย่างนี้ต่างนะครับ ชั้นอยู่ทุกที่ในสูตรสมการทานองนั้น <c oughs> ทํานองนั้นนเพราะเพราะนั้นเนี่ยวิธีดูว่าอะไรก็ตามที่มันมีแผงสูงเนี่ยให้ไปดูว่ามันปรากฏตัวอยู่ในไหนบ่อยๆมากแค่ไหนนะฮะตัว H อนี่นะครับถ้าใครเห็นนะคือข้างเที่องพลังซึ่งมาจากมันสมองของเขาครับแล้วก็อยู่ในเรียกว่าไปเปิดตําราเคมีสมัยใหม่ยิมมีนั้นเลยเต็มเลยนะครับนะแล้วก็ทางฟิสิกส์นี่หายห่วงอยู่แล้วเยอะอยูอ่ยแล้วนะครับ,รบแต่ย้อนไปนิดนึงครับอาจารย์อย่างมาร์กซ์พลังเนี่ยจบปริญญาเอกด้วยอายุ2ีปีแล้วครับอาจาร ในสมัยก่อนเนี่ยเข้าใจว่าตอนเรียนเนี่ยนะครับเขาจะยึดเอาตรงงานวิจัยเยอะเลยถ้าสามารถที่จะคิดค้นงานวิจัยที่มันใหม่ก็ได้ปิป็นเ,นเอกความจริงปัจจุบันก็เป็นแบบนั้นครับยีนคือจะเห็นว่าปิญญาตรีของเราที่เรียนตามระบบที่เป็นกันอยู่เกือบทั่วโลกนี่นะครับ วิญญาตรีเนี่ยไม่ได้เน้นการวิจัยถูกไหมเราเรียนตามคอร์สเวิร์กแล้วเราก็มีซีเนียร์โปรเจกต์เรามีอะไรแล้ว whatever, แต่จะเรียกใช่ไหมก็ไม่ได้ใหญ่มากคือแม้ว่าบางคนอาจจะบอกโอ้โหเหนื่อยยังเลยทั้งปีเนี่ยแต่แน่นอนมันไม่เท่ากับวิทยาพิพนวิทยาโทยศเอกหรอกนะครับวิญญาโทเนี่ยเขาก็คาดหวังว่าคุณจะต้องสามารถสร้างความรู้ใหม่ได้มีมุมมองใหม่หมได้แต่ถ้าเป็นยาเอกเนี่ยคุณต้องใหม่ แบบเอี่ยมเลยเอี่ยมระดับอย่างน้อยระดับภูมิภาคระดับโลกต,ต่างเป็นแบบนั้นไปทีนี้ในสมัยก่อนเนี่ยอาจจะเป็นไม่ได้ที่ว่าอย่างนี้ตัวความรู้เองเนี่ยเมื่อเทียบสมัยนี้ยังไม่เยอะมากมการวางรากฐานต่างเนี่ยถ้าเทียบกันแล้วมีทั้งความยากและความง่ายะคะ่ะเดียวกันครับง่ายกว่าในแง่ที่ว่ามันมีกฎร้อยคนพบอยู่เยอะพอสมควรเหมือนกันถูกไหม,มแต่ยากกว่าตรงไหนยากกว่าที่ว่ามันไม่มีพื้นฐานมาเยอะพอที่จะต่อยอดไง คุณต้องคิดของใหม่ขึ้นมามันมันเป็นความยากของมันเหมือนกันนะคือไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันว่าอันไหนยากหรือง่ายกว่ากันพูดยากมากนะครับสมัยนี้นมันก็ยากอีกแบบนึงน,นะเพราะว่าเราก็ต้องทำอะไรต่างที่ต่างกันอื่นแต่สมัยก่อนเนี่ยคุณต้องคิดขึ้นมาใหม่เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมาร์คฟรังก์นี่ก็จะใช้เวลาทำยาเอกไม่นานเลยก็เรียกว่ายังยังหนุ่มมากนะครับยังหนุ่มมากยี่สิบเอ็ดปีครับใช่ใช่ยี่สิบเอ็ดก็เป็นยาเอกแล้วนะครับนะแต่ว่าเรียกว่าคนทั้งวัยเมื่อเทียบคนอื่นนะครับเททีีีียยบบคคนนนนออื่่้างัเรพผล ได้รับการเป็นที่ยอมรับเขาได้มีส่วนในการที่จะไปช่วยต่อยอดในด้านวิทยาศาสตร์ในอะไรบ้างครับเป็นผูน้บริหาราคือเรียบเชิญไปเป็นเลขานุก,การของปารีสเอนอะ a าเดมีออฟส์ไ e นส์ปารีสเนี่ยก็คือมาจากปเซียนะซึ่งเป็นแคว้นแคว้นหนึ่งในเยอรมนีคือเยอรม,ยยอม,มนีเนี่ยจริงแล้วเพิ่งรวมเป็นชาติเมื่อประมาณสักคศ .18 กว่านี่เองนะครับนาไม่นานก่อนหน้านี้มันก็เป็นคล้ายๆเป็นแคว้นเป็นต่างปารีสเนี่ยเขาจะมีความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจ ทาง,งต่างๆนะครับก็จะมีสมาคมทางด้านวิทยาศาสตร์อยู่มักส์พังก็ไปเป็นเลขานุก,การแล้วต่อมาก็พอเป็นชาติเยอรมันปั๊บเนี่ยนะครับก็ได้มาเป็นประธานของไอ้ไกเซอร์วิลเฮมสโตไซตี้สมาคมไกเซอร์วิลเฮมซึ่งตอนหลังเมื่อกี้ที่ผมเล่าให้ฟังตอนต้นคือว่าตอนหลังกลายมาเป็น Society, มักส์พังโซไซตี้ที่เป็นร่มใหญ่ดูแลไอ้เจ้ามักส์พังอินสติทตทั้งหลาย80กว่าสาบันทั้งหลายนี้ทำงานตรงนี้อยู่นานเลยแต่ว่าช่วงเวลาทํางานเนี่ยเขาก็จะมีคติอย่างนี้เลยนะครับทางานหนัก มุ่งมั่นทําต่อไปไม่ว่าจะมีอุปสรรคอะไรเกิดสองครามโลกก็วิสาะต้องเดินหน้าต่อนะครับแต่ว่าแน่นอนว่าสงครามโลกครั้งที่2นี่มันรุนแรงมากเนาะแล้วก็มันมีการเข็นฆ่าชาวยิวถึงขนาดคือฮิตเลอร์เนี่ยก็ถือตัวว่าเขาเป็นชนชาติที่ยิ่งใหญ่กว่าชนชาติอื่นอรารยันไงอรารยันเขาเรียกเยอรมันไซน์เยอรมันฟิสิกส์ว่าอรารยันฟิสิกส์ด้วยซ้ำไปนะเรียกงี้เลยนะอ,อรารยันฟิสิกส์นะครับแล้วก็ดูถูกพวกฟิสิกส์ของพวกยิวยิวฟิสิกส์อย่างไอน์สไตน์เนี่ยครับยิวใช่ไหมก็ต หนีไปสวิตหนีไปต่างๆนี่ไป <m> อยู่เมกาเขาเห็นนี้แล้วก็ค่าต่างแต่มาร์คส์ฟังเนื่องจากว่าเป็นคนที่จิตใจดีไงก็พยายามช่วยพยายามช่วยถึงขน,นาดที่ไหนรู้ไหมถูกทางนักการเมืองทางฝั่งที่อยู่ฮิตเลอร์เนี่ยเรียกวท์ยิวยิวเป็นยิวขาวคือหน้าตาเป็นเยอรมันก็จริงเชื้อชาติเป็นเยอรมันก็จริงแต่ว่าจิตใจเป็นยิว คุยง่ายคืออย่างนี้นอ่าแบบผิวขาวก็จริงแต่จริงคือยิวแล้วบางคนก็ไปกล่าวหาบอกว่าจริงแล้วคุณก็มีเชื้อสายยิวอยู่ด้วยหนึ่งใน16ส่วนอะไรเงี้ยคล้ายๆกับทางฝั่งพ่อหรือแม่เไรง่างยิวนิดนึงอะไรเงี้ยซึ่งจริงไม่จริงกันนะครับนะแล้วอย่างที่บอกคือลูกชายก็โดนสังหารใช่ไหม แล้วก็ตอนสงครามโลก้ที่สองนี่ก็เมื่อกี้นี้เล่าถึงตัวครอบครัวใช่ไหมบ้านก็ตวนสัมภาระระเบิด mm hmm. ทิ้งระเบิดบ้านเจ๊งเลยลก็เลยต้องย้ายเมืองนะครับไปอยู่ที่กระติงเงินแล้วก็เสียชีวิตที่นั่นก็คือในแง่ของความราบรื่นของชีวิตเนี่ยถ้าในแง่การงานนี่ต้องเรือกโดดเด่นมากพปนควรนะครับคือจากนักวิสาชั้นยอดไปเป็นนักมือบริหารแต่ในแง่ของครอบครัวแล้วต้องต่อรองกับพวกอํานาจทางการเมืองอย่างฮิตเลอร์เนี่ยนะครับเค mm hmm. ยก็ไป่าฮิตเลอร์น,นครับไปขอร้องนะครับเรืองเกี่ยวกับยิวให้ผอภาหน่อยฮิต ไปอย่างนั้นนะ่ะต้องเรียกว่ารับปากไปงั้นแต่เอาก็จริงก็เล่นงานยิวนะครับนะหรือว่าลูกชายตัวเองนี่ก็ไปขอร้องก็ไม่สําเร็จเหมือนกันครับโอ้โหครับดูเป็นคนที่จิตใจเข้มแข็งพอสมควร,เ,ครเข้มแข็งมากเข้มแข็งมากเช่แม็กซค์พังนี่แหล่งข้อมูลทุกที่บอกว่าเป็นคนที่เข้มแข็งมากคือแบบดูนิ่งแต่ในใจนี่คงเจ็บเยอะนะเจ็บเยอะทีเดียวอันนี้ก็เป็นชีวิตของคนคนหนึ่งที่ซึ่ง,งเ,เราอาจจะไม่ค่อยได้ทราบมากเท่าไหร่นะครับครับอยากรู้การพูดถึงมาร์ค์พังของคนอื่นๆครับโอ้โหอย่างนี้ครับเพื่ มีคนชอบมาหาสูตรที่บ้านเขาเรื่อยๆนะมาเล่นกันดนตรีนี่ก็เล่าไปแล้วเนอะใช่ไหมเล่นกับไอสตล์เล่นกับเพื่อนเนี่ยตั้งวงเล่นกันนะชอบเล่นแบบไม่รู้ภาษาไทยเรียกอะไรอะแต่ว่ามันคล้ายๆปป่งแปะเราเล่นโป่งแปะกันยังไงนะไม่แน่ใจที่แบบว่าไปซ่อนใช่ไหมแล้วถ้าใครเจอเลโป้งใช่ไหมถ้าเจอคนก็ต้องออกมาไปหาคนอื่นใช่ไหมแต่นี้เป็นการเล่นแบบนี้ผู้ใหญ่แล้วนะโตโตแล้วนะเล่นในสวนคือว่าคนนึงอย่าเป็นคนที่ตามไปแตะตัวคนอื่นอีกคนที่เหลือต้องวิ่งหนีแล้วบอกว่าแม็กซ์พังเนี่ยเป็นหนึ่งกไปแต ถือว่ายีนวิ่งหนีใช่ไหมแล้วก็มีใครสักคนหนึ่งนะบมาวิ่งเป็นคนวิ่งไล่ยีนกับเพื่อนๆเนี่ยถ้าเขาแตะยีนได้ยีนต้องเป็นคนวิ่งไล่คนอื่นแทนทีนี้นะฮะแต่มาร์คฟรังเป็นคนที่แตะคนอื่นเก่งมากเลยเป็นตัว f แฟลชเหรอครับเร็วมากใช่ใช่ใช่อันนี้แบบเป็นอะไรที่เราเล่นเหมือนเด็กๆเลยอันนี้อันนี้เพื่อนนักศึกษาบอกเลยบอกเล่นเหมือนเด็กๆเลยใช้คำว่าชายดิชเลยคือแบบเหมือนเด็กแบบเฮฮาเลยแต่ก็เป็นคนที่จิตใจเรียกว่าแบบชอบสมาคมเออชอบสมาคมแล้วก็มีความสุภาพบุรุษเจ้าระเบียบบบเเเเจ้าาาารระีีียยนนนนมกคคือวลปทงับ ถ้า8โมงเป้งเริ่มงานปึงปึง,ปงเวลาเท่าไหร่ทําอะไรเนี่ยเปึงปึงปึง,ปงชัดมากนะครับเนียบอ่าเนียบเป็นคนเนียบนะครับจะระเบียบดีจะ,ระเรียบดีแล้วก็เรื่องความคิดเชิงศาสนานี่ก็เป็นคนที่ใจกว้างนะรับแม้ว่าจะนับถือศาส,สนาแบบตัวนั้นอยู่เนี่ยแต่ว่าใจกว้างศาสนาอื่นก็ไม่ว่าอะไรก็ยอมสามารถที่รับฟังได้อะไรได้นะครับไม่มีเรื่องราวอะไรต่าง ด้วยเพราะลักษณะน,นิสัยของมักซังเป็นแบบนี้หรือเปล่าครับอาจารย์ทําให้ยิ่งเป็นที่ยอมรับนับถือกันน่าจะเป็นไปได้มากทีเดียวการที่ชนชาติหนึ่งหรือประเทศประเทศหนึ่งเนี่ยจะยกใครสักคนขึ้นมาแล้วก็ตั้งชื่อเขาเป็นสถาบันทางวิชาการที่มันต้องมีเกียรติสูงมากเนี่ยแน่นอนว่าคนคนนั้นต้องเก่งวิชาการอันนี้เรื่องหนึ่งเรื่องบริหารก็ต้องเก่งสมควรนะแต่ว่า2ออย่างมันไม่พอไงยินมันต้องบุค,คลิกที่น่านับถือ คือไม่มีเรื่องด่างพร้อยในเชิงศีลธรรมหรือจริยธรรมด้วยถูกไหมครับยินคือมันถึงจะ่คนอื่นจะเรียกว่าถ้าเป็นคนไทยบอกไหว้เด่งสนิทใจนองนั้น,นคือถ้าเกิดคุณเก่งวิชาการแต่ว่าคุณมีเรื่องด่างพร้อยทางอื่นเกิดเคยมีคดีอาญาก,กรรมหรือเรื่องเสื่อมเสียงต่างเนี่ยมาเป็นชื่อสาบันต่างๆก็ไม่งามอะไรแบบนี้เป็นต้นผมอันนี้ยังไม่ได้ค้นบลึกๆนะครับแต่ว่าใครที่ฟังคลาสตอนนี้เราไปค้นนี่ก็ดีแต่ผมมีความเชื่อว่าที่ยินพูดมาเนี่ยมีความเป็นไปได้สูงมากเลย นะครับว่าตรงนี้ตรงบุค,คลิกของเขาเนี่ยน่าจะมีส่วนสาคัญที่ทําให้เจอวันดีเนี่ยนะครับให้ความสําคัญกับมัสผังมากขนาดนี้นะครับครับอาจารย์ครับชีวิตของมัสพังเนี่ยทำให้เราได้รู้จักอะไรบ้างครับสาหรับนักวิทยาศาสตร์คนนี้ผมคิดได้นะหนึ่งคือถ้าดูตั้งแต่พื้นฐานตอนเด็กๆเนาะอยู่ในครอบครัวที่คุณพ่อก็เป็นเรียกว่าวิชาการนะนักกฎหมายมาแต่ว่าพอมาถึงตอนก้าวขัวที่บอกว่าเจอครูดีแต่ว่าการที่เจอครูดีเนี่ยตัวเองก็ต้องแสดงแววบางอย่างออกมาเหมือนกันนะครับ หล่อด้วยเนาะใครเป็นคนดูมักฟังค,คือตอนอายุสูงกายุ่์หน่อยอาจจะศรีรษะอาจจะล้านหน่อยอาจาจะเติมใบ,บใช่ใช่แต่ว่าตอนหนุ่มนี่หล่อนะนะครับนั่นหนุ่มหล่อล้วลองไปคนทาพดูนะฮะคิดว่าครูคเห็นเห็นแววแล้วก็สอนแล้วทีนี้พอมีเรื่องวัตถุปัญญาให้ดีพอสมควรแล้วก็ใส่ใจนะครับมันทําให้แบบว่าเขามีแก่นชัดเจนว่าแม้ว่าเขาจะเก่งดนตรีนะครับแล้วก็สนใจเรื่องศาสนาต่างด้วยเนี่ยนะครับแต่ว่าลึกแล้วเนี่ย ฟิสิกส์หรือว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยคือตัวตนของเขาแท้ๆจริงคิดดูขนาดอาจารย์ฟิลิปวอนเจอรลี่นะบอกว่าไม่ต้องมาเรียนหรอกฟิสิกส์มันไม่มีอะไรค้นพบใหม่แล้วนะแตนะ่ไปเติมเต็มของที่คนอื่นค้นพบมานี่หน่อยเนี่ยสมมติไม่เป็นไรเขาต้องการจะเรียนรู้กฎธรรมชาติว่าธรรมชาติเป็นยังไงเพื่อเข้าใจธรรมชาตทิที่มีเป็นสัจจะอะไรอย่างเงี้ยนะะซึ่งงดงามมากเลยนะครับนี่ก็มีส่วนทีเดียวแล้วก็ เท่าที่เห็นเนี่ยนะครับไม่เห็นทะเลาะกัใคร oh. นะครับอย่าลืมว่านักฟิสิกส์นี่ก็มีแบบบู๊อะไรเยอะเหมือนกันนะ <c oughs> <c oughs> มีนะอย่างลูกศิษย์บางคนสองคนนักมาร์กส์ฟังชื่อมาร์กส์วอลลารเอนะครับก็ได้โนเบลไพรส์ทางด้านเอ็กซ์เรย์ดิฟแฟคชันนะอีกคนหนึ่งก็ได้โนเบลไพรส์เหมือนกันแต่จะมีคนหนึ่งชื่ออะไรนะมาร์กส์อับราฮัมมั้งคนนี้นี่เคยทะเลาะไอสไตน์นิดหน่อยคือไปเถียงไอสไตน์เรื่องเรื่องทฤษฎีเกี่ยวกับความโน้มถ่วงอะไรนิดหน่อยนะแต่ก็ไม่เกี่ยวกัมาร์กส์ฟังนะครับ <c oughs> แล้วก็มีมีคำคมมักฟังหลายอย่างนะแต่มีอันนึงเนี่ยฟังแล้วมันแสบแสคันๆันเมื่อียิยนเนี่ยขอฝากว้นิด้หนึ่งดีไหมได้ครับเขาบอกว่าสัจจะทางวิทยาศาสตร์ที่ค้นพบใหม่ๆเนี่ยบอกว่ามันไม่ได้รับชัยชนะหรือว่าไม่ได้รับการยอมรับโดยการที่ไปทําให้คนที่ต่อต้านมันเนี่ยยอมรับหรอก คนที่ต่อต้านมานันใช่ไหมบอกว่าเนี่ยคุณมาฟังมันนะแล้วก็ค่อยๆเปลี่ยนใจมันไม่ใช่ครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเกิดจากการที่คนมาต่อต้านมนค่อยๆตายไปทีคนสองคนจนหมด <laughs> <laughs> นะครับแล้วในสุดเนี่ยนะครับคนรุ่นใหม่นะครับก็จะคุ้นเคยกับไอ้สัจจะใหม่นี้เอง <laughs> อนะครับอันนี้เป็นหนึ่งในในข้อสุดที่ชีวิตของเขาที่เขาบอกพูดขึ้นมาจากประสบการณ์กัานะว่า <laughs> ของม่ใหม่เนี่ยจู่ๆนี่จะมาให้คนที่ต่อต้านมันเนี่ยมาเชื่อเนี่ยคง,ค,งคงยากตลอดไปแย้งให้เหนื่อยเ<า>ปล่าเลยเราพวกนี้มันหมดไปเองอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับใครครไปค้นี้เือนีน แต่ผมว่ามีมีส่วนจริงพอสมควรทีเดียวใช่ครับสะท้อนอะไรบางอย่างเหมือนกันเะจริงๆก็ไม่ให้พิาศ์ในหลายเรื่องเลยใช่ครับอันนี้ค้นๆมาะพอดีเป็นอันที่อ่านแล้วแบบโดนใจพอสมควรฝากข้อคิดทิ้งท้ายสําหรับทุกคนนะครับจากความคมของมักส์พรังนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์มาชามากๆดีมากครับนี่คือซายแอนเทคนะครับกับเรื่องราวชีวิตของนักวิทยาศาสตร์อีกท่านหนึ่งรับมัคส์พรังชาวเยอรมันนะครับซายแอนเทคติดตามกันได้ทาง www.thaipbspodcast.com ครับรวมถึงพอดแคสช่องทางต่างๆที่คุณกําลังรับฟังอยู่ อัปเดตเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับเราได้ที่นี่ทุกที่ทุกเวลากับไทย p p s s อ c ฮอตครับช่วงนี้ยีนธรนินเทพวงพร้อมกับอาจารย์บัญชาธนบุญสมบัติลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ